ในช่วงเดือนแรกของสงครามโลกครั้งที่สองนาซีได้ทำการสงครามแนวใหม่นั่นคือบริชคิกและกองทัพฮิตเลอร์สู้โดยไม่หยุดสู้แบบที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แสดงว่าพวกเขาเดินทาง3เดือนโดยไม่นอนพฤษภาคมปี1940ทหารเยอรมัน86คนเท่านั้นได้ทำลายป้อมปราการที่แกร่งที่สุดในโลก6สัปดาห์หลังจากนั้นยุโรปตะวันตกส่วนมากก็ถูกครองมีข่าวลือว่านาซีนั้นมีอาวุธลับและปรากฏว่าพวกเขามีจริงมันคือยาที่ทำให้ทหารเยอรมนีสู้เกินความสามารถของมนุษย์ผมว่าสำหรับกองทัพนั้นมันดูน่าสนใจมากนะจะได้เสพสารที่เป็นเหมือนตัวกระตุ้นประสาทยาอันตรายเพื่อการต่อสู้ทำให้ทหารของฮิตเลอร์เปลี่ยนกลายเป็นสุดยอดทหารและทำให้พวกเขามีพลังงานมากขึ้นจนชนะศึกได้จริงหรือไม่มันเป็นคำถามที่ผมอยากจะรู้เรากำลังตามหาความจริงเบื้องหลังประวัติศาสตร์ที่แปลกที่สุดมันคือปริศนาของสงครามโลกครั้งที่สองและผมเป็นนักประวัติศาสตร์และผมตามหาเบาะแสบันทึกของอดีตโอ้โอเคนี่เป็นเหมือนกระดาษที่เป็นคำเตือนใช่ไหมผมเป็นนักสำรวจสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ผมจะถามหาสิ่งที่เป็นจริงและไม่น่าเป็นจริงได้ผมจะตามเบาะแสไปไม่ว่ามันจะนำผมไปที่ไหนผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนอกจากว่าจะเป็นส่วนหินของนาซีและมันจะแปลกขึ้นเรื่อยๆมันจะต้องแปลกขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เราเปิดเผยความจริงเบื้องหลังยาสงครามของนาซีหนึ่งในการต่อสู้สุดแปลกในสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นในวันที่10เมษายนปี1940ตอนนั้นป้อมปราการเบลเยียมป้อมเอเบนเอมาเอลนั้นเป็นป้อมปราการที่แกร่งที่สุดในโลกแต่ทหารนาซี86คนทำลายปืนยักษ์ของที่นั่นทำให้ที่นั่นต้องยอมแพ้ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาทำได้ยังไงและทุกคนกลัวกันมากดูนี่ครับนี่คือสิ่งที่กองทัพเบลเยียมชับเลนที่กำลังหวาดกลัวเขียนมันเอาไว้ในไดอารี่ระหว่างการโจมตีเขียนเกี่ยวกับเครื่องบินแปลกๆที่มีเปิดเครื่องยนต์และบินเหนือหัวพวกเขามันฟังดูเหมือนจะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนบุกโลกหลายวันถัดมาหนังสือนิวยอร์กไทม์เขียนว่านาซีได้เปิดการใช้อาวุธลับอาจจะรวมถึงแก๊สประสาทนาซีขังทหารเบลเยียมที่ถูกจับตัวไว้ที่ปราการเอเบนเอมาเอลในคุกลึกในเยอรมนีเพื่อไม่ให้ทหารเหล่านั้นบอกโลกภายนอกว่าเกิดอะไรขึ้นเกือบปีหลังจากที่มีการโจมตีผู้คนก็ยังสงสัยและยังคิดถึงทฤษฎีแปลกๆอย่างตอนที่นิตยสารไลฟ์รายงานเรื่องชาวนาเยอรมันที่อยู่ใกล้เอมาเอลได้ทำลายปราการนั้นด้วยปุ๋ยที่เป็นระเบิดผมไม่เห็นด้วยแต่เรื่องราวจริงๆนั้นคืออะไรแซมกับผมจะต้องหาคำตอบให้ได้เอาวันนี้ไงล่ะเอเบนเอมาเอลของมัน500คูณ 2,000 ฟุตมันเท่ากับป้อมปราการ5ล้านตารางฟุตเลยนะมันใหญ่มากใช่ภายใต้พื้นที่ดูสงบสันตินี้เคยมีอุโมงค์3ไมล์และบังเกอร์65ฟุตฝังอยู่ใต้ดินและมันเป็นที่พักของชาย 1,200 คนและปืนที่สามารถยิงกระสุนได้ไกลถึง6ไมล์ทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงต้องมีกำลังยิงขนาดนั้นชาวเบลเยียมได้รับบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่1นะนี่คือสถานที่เยอรมนีบุกประเทศพวกเขาในปี1914ชาวเบลเยียมไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกพวกเขาเลยสร้างป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในพื้นที่ที่ดูสงบหลอกตาแล้วมันถูกตั้งตรงนี้เพราะว่าพวกเขาจะได้รับการพวกเยอรมนีได้ถ้ามันมีการบุกรุกเข้ามาที่เบลเยียมสำหรับกองทัพเยอรมันนั้นการที่พวกเขาพยายามจะเข้ามาในเบลเยียมพวกเขาจะต้องเอาชนะปราการนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าพวกเขาต้องข้ามคลองใต้สะพานนั้นให้ได้ที่จริงแล้วการเห็นป้อมปราการยักษ์นี่ทำให้คุณรู้ได้ว่าทำไมตอนนั้นทั้งโลกถึงช็อกมากที่ทหารนาซี86คนถึงเอาชนะที่นี่ได้ผ
หวังว่าคุณจะช่วยให้เราเข้าใจนะครับครับแน่นอนอุปกรณ์แรกก็คือเครื่องล่อนแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่กองทัพเยอรมันอธิบายถึงสิ่งแปลกๆที่บินอยู่เหนือหัวพวกเขาหลังจาก 4 นาฬิกาวันที่ 4 พฤษภาคม 1940 เครื่องร่อนนาซี 9 ลำได้ลงจอดที่เอเบนเอมาเอลส่งทหารที่ฝึกพิเศษมา 86 คนในช่วงเวลาที่ไม่มีใครคิดว่าจะโจมตีนาซีนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการร่อนนั่นเพราะว่าเยอรมันดีแพ้สงครามโลกครั้งที่ 1 และถูกห้ามไม่ให้ใช้เครื่องบินรบแต่สนธิสัญญาแวร์ซายไม่ได้กล่าวห้ามเครื่องร่อนการโจมตีที่เอเบนเอมาเอลนั้นเป็นครั้งแรกที่มีคนใช้เครื่องบินรบเข้ามาในสนามรบเพราะว่าถูกฝึกมาเพื่อจะตอบโต้การโจมตีทางบกแบบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งชาย750คนที่ปกป้องปราการอยู่นั้นไม่ตั้งตัวโดยสิ้นเชิงแต่พวกเขายังมีจำนวนมากกว่าชาวเยอรมันเกือบ10เท่าแต่ความไม่ได้ตั้งตัวนั้นยังไม่พอหรอกที่จะทำให้ปราการนี้แพ้พ่ายลงไปได้แต่ถ้าคุณบอกว่าเครื่องร่อนนั้นเป็นอาวุธลับแรกของเยอรมนีนั้นแสดงว่าต้องมีอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วอย่างที่สองล่ะครับมันเป็นระเบิดแบบใหม่ครับการใช้แรงระเบิดใหม่ที่เน้นเรื่องการโจมตีทะลุทะลวงแบบเฉพาะจุดมันเป็นระเบิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะเน้นแรงทำลายล้างไปที่จุดจุดเดียวมันถูกออกแบบมาเพื่อจะทำลายอุโมงค์เหมืองมันไม่เคยถูกใช้ในสงครามโลกมาก่อนมันเป็นอะไรที่สร้างความเสียหายให้เอเบนเอมาเอลมากนี่คือทางเข้าที่เก็บอาวุธครับโอ้พระเจ้าที่นี่เกิดขึ้นเมื่อไรตอนเช้าวันที่11พฤษภาคมปี1940ทหารเยอรมัน3คนกับระเบิดเฉพาะน้ำหนัก50กิโลกรัมลงมาที่นี่และสถานที่ที่พวกเขาทำการระเบิดก็คือตรงนี้แหละครับพวกเขาพยายามจะทำลายปราการเพื่อที่จะไม่ให้เบลเยียมตอบโต้ได้ดูสิมันผิดรูปมากเลยครับระเบิดถูกวางไว้ตรงนี้มันระเบิดทางซ้ายของบาเรียที่กำแพงแต่ตอนนั้นเกิดแรงดันอากาศจำนวนมากแรงดันอากาศนั้นแน่นอนว่ามันวิ่งไปทั่วระบบอุโมงค์มันจะสะท้อนไปมาและกลับมาที่บาเรียนี้อีกครั้งจึงทำให้ผิดรูปแบบนี้แหละครับแสดงว่านี่คือการเล่นกลับของแรงจากคอนกรีตและกลับมาโดนเจ้าหนี้ใช่ไหมนั่นคือพลังงานของมันสินะแรงมากถ้าเราจะแรงดันอากาศที่ถูกปล่อยมานั้นพุ่งมาที่บันไดนี้จะเห็นได้เลยว่าระบบบันไดทั้งชั้นที่สูง20เมตรถูกระเบิดนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยแรงของแรงดันอากาศนะครับแสดงว่ามันเป็นศิลปะยุคใหม่เลยโอ้ปืนใหญ่ของเอเบนามาเอลใช้งานไม่ได้แต่กองทัพของพวกเขายังมีการป้องกันอย่างดีและกองทหารรักษาการเบลเยียมได้ฟื้นฟูจากการช็อคและตอบโต้ได้ทหารเยอรมัน18คนจะต้องสู้ไปเรื่อยๆจนกว่ากองทัพนาซีจะมาเสริมและประการเอเบนเอมาเอลก็ยอมแพ้เรารู้ไหมครับว่าปฏิบัติการทั้งหมดนี้อยู่นานแค่ไหนตั้งแต่เริ่มขึ้นมานะครับเยอรมันลงจอดตอนวันที่10พฤษภาคม1940ตอน 04:20 นาทีมันเกิดขึ้นไปจนถึงวันถัดไปวันที่11พฤษภาคมปี1940ตอนเช้าทั้งหมดสู้กันประมาณ28ชั่วโมงหลังจากที่ลงจอดเยอรมันดีภูมิใจในการเอาชนะของพวกเขาที่เอเบนเอมาเอลมากพวกเขาเลยจำลองการโจมตีขึ้นมาในวิดีโอสร้างกระแสของพวกเขาที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อจะเฉลิมฉลองความสำเร็จในเดือนแรกของสงครามโลกครั้งที่2ฮิตเลอร์ได้ปล่อยรูปแบบการทำสงครามแบบใหม่ออกมาสู่โลกภายนอกนาซีเรียกมันว่าสงครามสายฟ้านะครับหรือบิทคริกมันเป็นการโจมตีที่เอาชนะทัพหน้าของศัตรูและหลังจากนั้นจะเดินทางทำลายล้างต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดเพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูตั้งตัวบิทคริกประสบความสำเร็จที่ประการเอเบนเอมาเอลแต่บางอย่างดูไม่สมเหตุสมผลสงครามนั้นจะเป็นการต่อสู้ของมนุษย์และสุดท้ายแล้วความสำเร็จขึ้นอยู่กับความทนทานทหารที่มีเลือดมีเนื้อเหมือนกับเรานั้นจะสู้ยาวนาน28ชั่วโมงได้ยังไงกันตอนที่พวกเขาถูกต้อนจากทุกมุมพวกเขาตั้งจากตัวได้นานขนาดนั้นได้ยังไง
มันเป็นสถานการณ์ที่ยากมากครับสำหรับพวกเขาเพราะว่าทัพพลล่มของเยอรมันนั้นจะต้องวางตำแหน่งการป้องกันทัพซึ่งป้องกันอยู่นานพวกเขาคิดว่าจะถอยทัพด้วยซ้ำแต่เรารู้ว่าพวกเขามียาที่เรียกว่าเพอร์วิทินยาเหรอเพอร์วิทินมันคืออะไรล่ะครับมันคือยาที่ถูกพัฒนาในช่วงสงครามและมันมีความสามารถในการช่วยให้พลล่มของเยอรมันและทหารบกของเยอรมันให้พวกเขาต่อสู้ได้เป็นเวลานานเลยครับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไหมครับว่าพวกเขาเสพยาเรารู้จากหลักฐานหลังสงครามของเยอรมันว่ายานั้นถูกแจกจ่ายก่อนที่เครื่องล่อจะออกบินเราไม่มั่นใจว่าพลล่มทุกคนเสพยาไหมแต่พวกเขามีโอกาสเสพยาแน่นอนแสดงว่าอาจจะมีอาวุธลับอย่างที่3เบื้องหลังชัยชนะที่ปราการเอเบนเอมาเอลและมันเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จในสงครามสายฟ้าของฮิตเลอร์กองทัพนาซีที่เดินทางทั่วยุโรปเอาชนะประเทศต่างๆนั้นพวกเขาผียาหรือไม่เช้าวันที่10พฤษภาคมทหารเยอรมัน86คนพิสูจน์ได้เห็นว่านาซีเป็นซูเปอร์แมนพวกเขาเข้าครอบครองป้อมปราการเอเบนเอมาเอลยักษ์ใหญ่ได้ด้วยเทคนิคการทำสงครามแบบใหม่ที่นาซีเรียกว่าบิทคริกแต่เพื่อความสำเร็จบิทคริกนั้นจะต้องมีทหารเยอรมันที่ตื่นตัวตลอดเวลาทำงานตลอดเวลาเป็นวันๆซึ่งดูเป็นไปไม่ได้เลยกองทัพยอดมนุษย์แบบนี้เรารู้ว่าทหารที่ครองเอเบนเอมาเอลนั้นมีการเสพสิ่งที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่ายาพลังงานมันมีชื่อว่าเพอร์วิทินแล้วมันคืออะไรมันทรงพลังพอในการเปลี่ยนชายให้เป็นยอดมนุษย์ได้ไหมผมได้ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยาของนาซีเพื่อที่จะถามเขาว่าเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเพอร์วิทินเขาให้ผมไปเจอที่นี่มันเป็นสถานที่ที่แปลกที่จะนัดพบนี่คือเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอย่างที่เห็นว่านั่นเป็นเหมือนกับท่อใหญ่ๆในระบบระบายน้ำพื้นกระเบื้องแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ากันด้วยนะบอกผมหน่อยได้ไหมว่านี่คืออะไรนี่คือผลิตสินค้าของบริษัทเทมเลอร์มันเป็นบริษัทยาที่ผลิตยาจำนวนมากนะครับแล้วพวกเขาผลิตอะไรกันที่นี่ยาที่ดังที่สุดก็คือเพอร์วิทินทุกวันนี้ก็รู้จักกันว่ายาไอซ์นั่นแหละครับยาไอซ์นี่นะใช่ครับไม่อยากจะเชื่อเลยเพอร์วิทินนั้นคือยาไอซ์มันติดง่ายมากและทำลายชีวิตมากๆด้วยแต่ในนาซีเยอรมนีนั้นคุณจะซื้อมันได้ที่ร้านขายยาและชาวเยอรมันหลายพันคนก็เสพมันคนขับรถลอรี่จะใช้มันศาสตราจารย์นักเรียนศิลปินแม่บ้านก็เสพยาเพื่อใช้มันนะครับหลายคนก็ใช้เพื่อบรรเทาโรคได้ด้วยมันโด่งดังมากนิยมมากไม่มีการควบคุมการใช้ไม่ต้องจ่ายยาคุณสามารถซื้อมันได้ที่ร้านขายยาไม่ว่าต้องการเท่าไหร่มันถูกเผยแพร่ไปทั่วเยอรมนีครับเกือบทุกคนใช้มันและทุกคนก็ชอบจะใช้มันด้วยครับแล้วกองทัพเกี่ยวข้องยังไงกองทัพนั้นอ่านบทความเกี่ยวกับเพอร์วิทินและพวกเขาก็ลองใช้ครั้งแรกที่โรงเรียนแพทย์ทหารของพวกเขาเองนะครับนั่นแหละครับผมสิบเอ็ดเมษา40กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองได้ลองมีประสบการณ์กับเพอร์วิทินเฮ้ยแซมนายอาเจได้เจออะไรไหมรู้อะไรไหมเพอร์วิทินคือยาไอและแทบจะทุกคนในเยอรมนีใช้มัน
รู้อะไรไหมนั่นรวมถึงคนจำนวนมากในกองทัพนาซีด้วยที่นี่มีหลักฐานหลายอย่างเอกสารมากมายจดหมายระหว่างเทมเลอร์เวิร์กกับคนที่ชื่อด็อกเตอร์ออโต้แรงเคอร์เขาได้รับมอบหมายให้ค้นหาเรื่องของเพอร์วิทินและตอนนี้นี่ก็คือรายงานเกี่ยวกับการทดลองเพื่อจะหาคำตอบว่าเพอร์วิทินจะได้ผลอะไรแบบไหนบ้างซึ่งก็มีนักเรียน4กลุ่มใช้กลุ่มแรกจะถูกให้น้ำตาลเด็กโทสชนิดหนึ่งกลุ่มที่2น้ำตาลเด็กโทสอีกรูปแบบหนึ่งกลุ่มที่3ได้รับเพอร์วิทินโดสต่ำและกลุ่มสุดท้ายได้รับเพอร์วิทินเต็มจำนวนเป็นมหาลัยจริงๆสินะระบบเขาถูกทดสอบหลายอย่างมากทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์และพบว่าคนที่รับเพอร์วิทินนั้นจะมีสมาธิมากกว่าคนอื่นๆเขาพิสูจน์แล้วว่ามันได้ผลกับกระบวนการคิดหลังจากนั้นเขาก็โชคดีเพราะว่านี่นะกันยาถึงตุลาคม1938เยอรมันบุกโปแลนด์สงครามโลกครั้งที่2นั้นเริ่มเมื่อวันที่1กันยายน1939เมื่อทหารนาซีกว่าล้านคนโจมตีโปแลนด์แพทย์กองทัพบางคนให้เพอร์วิทินกับหน่วยรบมันเป็นโอกาสครั้งแรกของโอโต้แรงเคอร์ที่จะได้ทดสอบประเมินผลของเพอร์วิทินครั้งแรกในตัวทหารรบในสงครามมันเป็นการโจมตีเวลาสั้นบิ๊กคริสเอาชนะโปแลนด์ใน4สัปดาห์รายงานจากท้องสนามนั้นน่าประทับใจมากเพราะว่าหน่วยขับเคลื่อนพาหนะขับรถเป็นชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยกองทัพสั่งเพอร์วิทิน30ล้านโดสสำหรับกองทหารของพวกเขาตอนนี้เรารู้แล้วว่าเพอร์วิทินคือยาไอซ์และนาซีที่อยู่ทับหน้าในยุคของบริทริกปี1939ถึง1940เสพมันด้วยและไม่ใช่แค่ทหารที่โจมตีเอเบนเอเมลเท่านั้นที่ใช้ถึงมันจะเป็นปฏิบัติการที่วิเศษแต่มันก็ไม่ใช่หัวใจของบิทคริกของนาซีฮิตเลอร์ได้สั่งให้เหล่านายพลของเขาครองสามประเทศในครั้งเดียวและให้เดินทัพไปที่หัวใจของยุโรปปารีสเมื่อนาซีโจมตีปราการเอเบนเอมาเอลฝรั่งเศสและกองทัพอังกฤษได้มุ่งไปทางเหนือเพื่อช่วยเบลเยียมสิ่งที่พันธมิตรไม่รู้ก็คือการโจมตีที่เอเบนเอมาเอลนั้นเป็นการโจมตีเบนความสนใจฮิตเลอร์นั้นส่งกองกำลังหลักไปที่ที่ไม่มีใครคิดว่าเยอรมันจะโจมตีที่ชายแดนฝรั่งเศสเบลเยียมกว่าร้อยไมล์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของปราการเอเบนเอมาเอลที่ป่าอาเดนโอ้ป่านี่เหลือเชื่อจริงๆมันทึบแบบนี้ตลอดทางเลยเหรอเนี่ยใช่ทึบแบบนี้ตลอดทางพันธมิตรถึงไม่คาดว่าเยอรมนีจะมาที่นี่ยังไงล่ะการโจมตีแบบไม่ให้ตั้งตัวผ่านป่าอาเดนนั้นเป็นแนวคิดที่หัวใสแต่มันก็เป็นการเสี่ยงสูงเช่นกันเพื่อจะสร้างความเซอร์ไพรส์กองทัพนาซีจะต้องเดินทัพอย่างไม่หยุดถึง4วันผ่านระยะทาง170กิโลเมตรหรือมากกว่า100ไมล์ส่วนมากต้องผ่านป่าทึบสี่วันที่พวกเขาต้องเดินทางไม่ได้หลับ3วันและเมื่อไปถึงที่นี่จะเห็นว่ามันเป็นความสำเร็จขนาดไหนนั่นคือการวิ่งมาราธอน4วันทุกๆวันเลยเข้าใจได้ดีเลยว่าทำไมพันธมิตรถึงคาดไปถึงเพราะว่าป่านี้อย่างป่าอาเดนนี่นายรู้ใช่ไหมว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้กองทัพนาซีที่เดินทางมาโจมตีที่นี่ในปี1940อาจจะเซฟเพอร์วิทินเพอร์วิทินอาจจะทำให้พวกเขามีแรงที่ต้องการในการเดินทัพบิ๊กคริสผ่านท้องที่นี้แต่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ไหมอาจจะคิดว่าพวกเขาจำเป็นต้องใช้ยาแต่ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่เราดูแล้วว่าพวกเขาเดินทาง170กิโลเมตรใน4วันนะใช่นั่นเท่ากับเวลา 42.5 ชั่วโมงและการวิ่งมาราธอนนั้นก็อยู่ที่ 42.195 ต่อวันนั่นมากกว่ามาราธอนซะอีก4วันติดกันนั้นแล้วมาถึงนี่จะต้องสู้กับทัพสงครามศัตรูที่ได้รับการพักผ่อนอย่างดีไม่เอานะก็ใช่แต่เป็นความจริงพวกเขาทำแบบนั้นเรารู้ว่าพวกเขาทำได้แต่มันเป็นไปไม่ได้เพื่อที่จะเอาชนะการโต้แย้งครั้งนี้ผมอาจจะต้องใช้หนูทดลองในการปะทะในป่าอาเดนนี้ซะแล้วโอเคท่านนายมั่นใจมันเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์นะถ้ามีอะไรท้าทายนายร่วมมือกับฉันนะถ้าเราทำอะไรอย่างให้นายเดินทาง1ชั่วโมงและมันไม่เยอะเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเขาทำนายจะต้องเดินได้น่าจะประมาณ 1.77 กิโลเมตรใน1ชั่วโมงนั้นนายคิดว่านายทำได้ไหมในพื้นที่นี้ลองก็ได้นะ
ฉันไม่เคยเดินทัพทหารไม่เคยเป็นทหารฉันไม่รู้ว่าทหารต้องเดินทัพกับสัมภาระขนาดนั้นฉันเลยตัดสินใจว่าให้หนักหน่อยไว้ก่อนดีกว่าทหารไม่ขนอะไรหนักขนาดนั้นหรอกมั้งต้องเดินผ่านป่านี่นะโอเคก็แล้วกันอยากแน่งานนี้เอาละนายใช้แอปโทรศัพท์ที่ใช้ GPS ตั้งไว้ชั่วโมงหนึ่งไปให้ไกลมากที่สุดว่าเดินได้ไกลขนาดไหนแล้วโทรบอกฉันโอเคมาสายนี่ฉันรู้ฉันมาสายฉันเดินมาได้กิโลครึ่งเองก็ไม่เลวแต่ไม่ถึง 1.77 กิโลเมตรนี่นายทำไม่ได้ไม่เลยพื้นที่มันยากชัดๆแล้วนายคิดว่านายต้องเดินทางอีก23ชั่วโมงกับอีก3วันกับการทางสงครามที่รออยู่ไหมใช่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เอารถมารับหน่อยนะฉันเหนื่อยมากแล้วโอเคบายตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงในการเดินทางผ่านอาร์เดนผมคงจะต้องเชื่อว่าบิทครีกในปี1940นั้นมีการใช้เพอร์วิทินโดยการโจมตีผ่านป่าอาร์เดนกองนาซีเอาชนะชนะที่น่าทึ่งชนะกองเบลเยียมและฝรั่งเศสที่มีจำนวนมากกว่ากองทัพของพวกเขา5สัปดาห์หลังจากนั้นพวกเขาเดินทางไปที่ปารีสเพอร์วิทินทำให้พวกเขาชนะได้จริงใช่ไหมการเสพยาอย่างยาไอซ์นั้นน่าจะช่วยให้ทหารนาซีเอาชนะสงครามได้แต่การต่อสู้หลังจากที่เสพเพอร์วิทินมันเป็นยังไงเราจะได้มาเจอกับคนที่มีประสบการณ์แล้วกันไงเอริกครับยินดีที่ได้เจอมากนะผมเป็นเกียรติมากที่จะได้คุยกับคุณในวันนี้ผมเคยเป็นนักบินลบในสงครามผมเคยบังคับเครื่องบินลบทุกลำของเยอรมนีจากเมสเตอร์ชมิดไปที่ฟ็อกเคิร์กวูฟ 1909เป็นเครื่องบินใบพัดที่เร็วที่สุดในสมัยนั้น466ไมล์ต่อชั่วโมงผมบินจนกระทั่งสงครามจบเลยทีเดียวแล้วคุณจำได้ไหมว่าได้รับเพอร์วิทินด้วยนะครับผมคงจะต้องพูดแบบนี้พวกนั้นบอกเราว่ามีสารกระตุ้นอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราตื่นตัวเพราะว่าบ่อยครั้งที่เราจะต้องบินออกภารกิจวันละ 4-5 ครั้งเรารู้ว่าอาหารพิเศษที่เราได้ทานในแต่ละวันนั้นมันจะมีก้อนน้ำตาลพิเศษเด็กโตรอีเนเกนและมีข่าวลือว่ามันมีเพอร์วิทินผสมอยู่แต่ว่าผมหาหลักฐานต่อมันไม่ได้เรากินมันเคี้ยวมันหรือดูดมันก่อนที่จะออกภารกิจพิเศษและเมื่อเราต้องบินออกภารกิจที่เรารู้ว่าจะอันตรายมากแม่ทัพตามการของการลบของเรานั้นบ่อยครั้งจะมีขวดเหล้าหยอดยักษ์และบอกว่าดาวเมนไบรท์โรสซึ่งมันหมายความว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เหล้าคอนยักธรรมดามันมีเพอร์วิทินด้วยจำได้ไหมครับว่าผลของเพอร์วิทินเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกอย่างเดียวบ่อยครั้งตอนที่เราอยู่แถวหน้าของที่จอดเครื่องบินและไม่มีภารกิจพิเศษให้ทำเราจะเหนื่อยมากเหนื่อยเหมือนคนที่ทำงานมาทั้งวันแต่ตอนที่เราจะต้องบิน 2-3 ภารกิจและเรากินเด็กโตรอินเนอร์เกนหรือว่าเราขนยักษ์นั่นเราจะไม่ง่วงเลยเรากินมาแล้วตื่นตัวทันทีและทำได้ทุกอย่างผมไม่เหนื่อยเลยผมตื่นตัวตลอดพร้อมทำภารกิจตลอดเวลาการได้คุยกับเอริกนั้นทำให้ผมเชื่อว่าเพอร์วิทินทำให้คุณมีข้อได้เปรียบทางการรบแล้วมันทำให้ทหารเยอรมันสามารถปฏิบัติการบลิทซ์คริก1940สำเร็จ
แต่ถ้าการใช้ยาไอซ์นั้นทำให้คุณได้เปรียบขนาดนั้นทำไมพันธมิตรถึงไม่ใช้ล่ะหรือว่าพวกเขาใช้กันแล้วเป็นไปได้ไหมที่ทหารพันธมิตรนั้นออกรบหลังเสพยาแล้วเราจะต้องค้นคว้าเรื่องราวความเป็นจริงจากอีกฝั่งหนึ่งสิ่งแรกที่เราจะดูเลยก็คือ Escape Kit ปกติแล้วมันจะเอาไว้ใช้ในการอย่างถ้าคุณอยู่ในเรือหรือว่าเครื่องบินถ้าคุณถูกยิงมันคือสิ่งที่จะทำให้เราได้รอดต่อไปอีก 2-3 วันแต่สิ่งที่ทำให้คุณสนใจก็คือซองนี้ครับพวกนี้แหละมันถูกใส่เข้ามาในชุดอุปกรณ์นี้ในปี1941ในช่วงหน้าร้อนและมันก็คือแอมเฟตามีนอ๋อโอเคมีคำเตือนด้วยใช่ไหมบอกให้อ่านให้ดีครับชนิดของยาข้างในนี้ก็คือเบนเซดรีนซัลเฟตและมันเป็นยาที่ออกฤทธิ์มากกว่าที่พวกนาซีใช้นี่ครับนี่คือจดหมายลับสุดยอดเขียนโดยหมอของวินสตันเชอร์ชิลเซอร์ชาร์ลส์วิลสันแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเราไม่รู้นะครับว่ามันคือวันที่เท่าไหร่แต่มันคือต้นปี1941จดหมายนี้บอกเชอร์ชิลว่าอังกฤษได้ค้นพบว่าระหว่างการบุกโจมตีฝรั่งเศสและการต่อสู้กับอังกฤษพวกเยอรมันได้ใช้เพอร์วิทินหรือว่ายาไอจดหมายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เชอร์ชิลสนใจว่าไม่แน่นะเยอรมันอาจจะได้เปรียบทางการใช้สารเคมีและหนึ่งในไอเดียที่วิลสันพยายามจะถือก็คือไม่ได้อังกฤษก็คงจะต้องใช้ยานี้ด้วยเช่นกันในปี1941หมอส่วนตัวของวินสตันเชอร์ชิลแนะนำว่าแอมเฟตามีนจะช่วยให้พันธมิตรสามารถต่อต้านยอดมนุษย์ของฮิตเลอร์ได้บ้างแต่การใช้ยากับสงครามของพันธมิตรนั้นต่างไปมากพันธมิตรไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้จนกว่าจะทดสอบยาเสร็จประมาณหลัง2ปีครึ่งพวกเขาทำการทดลองกันในห้องแลบเลยล่ะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอกสารนี้ให้ดูนะมันเป็นโฆษณาเบสเตอรีนในบันทึกทางการแพทย์ปี1944เดือนตุลาคมพันธมิตรพยายามใช้ยานี้ด้วยความระวังด้วยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และการควบคุมมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยหลายคนนาซีไม่ห่วงถึงผลข้างเคียงของยาวิเศษของพวกเขาไม่ใช่เมื่อตอนที่บิทคริกพีเพอร์วิทินเดินทางครองยุโรปแล้วการใช้ยาไอในการชนะสงครามมีข้อเสียอะไรล่ะเพอร์วิทินนั้นสุดท้ายแล้วส่งผลเสียกับทหารที่เสพมันเข้าไปหรือเปล่าตอนนี้เรารู้เกี่ยวกับยาของนาซีหรือว่าเพอร์วิทินว่ามันเป็นยาไอในนาซีเยอรมันคุณสามารถซื้อมันได้ที่ร้านขายยาชาวเยอรมันเป็นหมื่นคนใช้มันกองทัพให้ทหารทัพบิ๊กคริกโจมตีฝรั่งเศสและมันสามารถทำให้คุณสู้โดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่สงสัยเลยว่าทำไมนายพลนาซีรักมันนี่คือยาไอนะครับมันต้องมีด้านมืดสิซาชาผมพยายามหาคำตอบว่าทำไมผู้คนถึงเสพเพอร์วิทินซึ่งสรุปแล้วมันก็คือยาไอมันทำงานยังไงกับสมองของเราบ้างล่ะครับทำให้คุณสุขใจทำให้คุณสดชื่นทำให้คุณตื่นตัวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วมันส่งผลชัดเจนไหมหมายถึงพวกเขาทำอะไรบ้าๆบ้างไหมครับผู้คนจะตื่นนั้นมากไม่หลับเลยและพวกเขามีประวัติการเป็นโรคทางจิตพวกเขาจะคลั่งมากขึ้นพวกเขาคิดว่ามีตำรวจอยู่นอกตึกพวกเขาบางทีจะรุนแรงแล้วก็หวั่นวิตกแล้วก็กลัวอยู่เสมอเลยครับทหารพวกนี้ถูกส่งให้ลงสนามรบภายใต้อำนาจของยาและอำนาจของยานั้นทำให้พวกเขามีอาการโรคจิตสับสนหวาดวิตกและสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบนสนามรบถ้ามีเรื่องผิดปกติขึ้นล่ะสิ่งแรกเลยก็คือผู้คนจะไม่มีความรู้สึกอีกแล้วเลยครับและผู้คนจะเดินทับเรื่อยๆยิงโดยไม่คิดยิงโดยไม่ประมวลเหตุผลว่ากำลังทำอะไรอยู่พวกเขารู้ไหมว่าพวกเขายิงอะไรว่ากันตรงๆผมก็คิดว่าอาจจะใช่
ผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่าการที่เพอร์วิทินมีผลในการเกิดอารมณ์ของมนุษย์นั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นานซีทำการก่อการร้ายต่อประชาชนในแดนสงครามมีรายงานว่าทหารที่เสพเพอร์วิทินโจมตีหัวหน้าของพวกเขาเองด้วยและเมื่อสงครามดำเนินไปเรื่อยๆทหารเยอรมันกลายเป็นคนติดยาทันทีอย่างเช่นจากจดหมายของทหารหนุ่มคนหนึ่งคนนี้9พฤศจิกายนปี1939ที่นี่โหดมากหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าผมเขียนจดหมายให้ได้แค่ 2-4 วันต่อครั้งวันนี้ผมเขียนมาถึงคุณเพื่อที่จะขอเพอร์วิทินทหารคนนี้ชื่อไอริกโบปี1993เขาเป็นทหารบกอายุ22ปีเขาอยากจะได้เพอร์วิทินมากติดจนถึงขนาดเพอร์วิทินที่กองทัพแจกจ่ายให้ยังไม่พอนี่คือจดหมายอีกฉบับที่เขาเขียนให้ครอบครัวของเขาในวันที่20พฤษภาคม10วันหลังจากที่มีการโจมตีปราการเอเบนเอมาเอลไม่แน่คุณอาจจะซื้อเพอร์วิทินให้ผมได้บ้างผมอาจจะได้มีเผื่อไว้และอีก2ฉบับ2เดือนหลังจากนั้นกรกฎาคมปี1940ถ้าเป็นไปได้ได้โปรดส่งเพอร์วิทินมาเพิ่มนะไอริกโบรอดมาจากสงครามได้และเป็นหนึ่งในนักเขียนวรรณกรรมเยอรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาการประพันธ์ด้วยหลังจบสงครามเขาก็ติดเพอร์วิทินอยู่ในปี1941หมอของกองทัพนาซีรู้ว่าเพอร์วิทินนั้นอันตรายและมีฤทธิ์เสพติดรัฐบาลเยอรมันได้เริ่มควบคุมการใช้เพอร์วิทินในหมู่ประชาชนและเหล่าแพทย์ก็เริ่มเตือนทหารในกองทัพว่าเลิกส่งเม็ดเพอร์วิทินให้กับทหารในสนามรบแต่ผู้บัญชาการมักจะเพิกเฉยต่อคำเตือนพวกเขาอยากจะชนะถ้าทหารยอมเสี่ยงออกสนามรบพวกเขาก็ต้องยอมเสี่ยงติดยาได้และเยอรมนีตอนนี้สู้สงครามที่เริ่มไม่เข้าทางตัวเองหน้าหนาวปี1941บิทคริกก็จบลงกองทัพของฮิตเลอร์นั้นตอนนี้ถูกขังอยู่ในความสิ้นหวังท่ามกลางสนามรบที่สู้กับกองทัพโซเวียตในพื้นที่กว้างและถนนต่างๆของรัสเซียกองทัพแดงและหน้าหนาวของรัสเซียนั้นทำให้นาซีติดขัดในการเดินทัพและเยอรมนีก็เริ่มแพ้เพอร์วิทินไม่ใช่ยาเพื่อชัยชนะอีกแล้วทหารใช้มันเพื่ออยู่รอดผ่านนรกทางตะวันออกหน้าหนาวปี1942หน่วยรบทหาร1กองของเยอรมันถูกล้อมโดยกองทัพแดงพวกเขาพยายามจะหนีเดินทางเป็นชั่วโมงผ่านหิมะลึกระดับเอวในตอนกลางคืนในอุณหภูมิลบ22องศาฟาเรนไฮต์เจ้าหน้าที่การแพทย์ของหน่วยนั้นรายงานว่าหลังจากเดินเท้า6ชั่วโมงทหารที่ล้า ก็ยอมแพ้และลงไปนอนรอความตายบนพื้นหิมะเจ้าหน้าที่สั่งการของเขาสั่งให้เขาจ่ายเพอร์วิทินให้และภายในครึ่งชั่วโมงพวกเขาก็กลับมาเดินได้อีกครั้งเพอร์วิทินนั้นช่วยชีวิตพวกเขาไว้แล้วมันเกิดผลอะไรกับสุขภาพและจิตใจของพวกเขาบ้างล่ะบันทึกสุขภาพของนาซีส่วนใหญ่มาจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้สูญหายไปแต่ทุกวันนี้ยังคงมีข่าวลืออยู่ว่าช่วงเวลา900วันที่คุมเมืองรัสเซียเลนินกราดทั้งทัพเยอรมันคลั่งเสียสติจากการใช้เพอร์วิทินเกินขนาดพวกเขายิงกระสุนทุกอย่างที่มีไปที่ศัตรูในจินตนาการในความมืดหลังจากนั้นก็ยอมแพ้กับโซเวียตสงครามดำเนินต่อไปทหารนาซีบางคนไม่มีทางเลือกนอกจากจะใช้เพอร์วิทินในการทำภารกิจต่อไปเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่จะทำให้พวกเขาเสียสติและเสียชีวิตวันที่6มิถุนายนปี1944พันธมิตรบุกโจมตีฝรั่งเศสและท่าเรือยุโรปตะวันตกในตอนนั้นก็เต็มไปด้วยเรือรบของอเมริกาและอังกฤษนาซีปล่อยอาวุธใหม่ออกมาในการจมเรือพวกนั้นมันคือเรือดำน้ำแคละขับเคลื่อน2คนทุกวันนี้ยังมีลำหนึ่งถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ดอชเชสที่มิวนิกเรือดำน้ำนี้ใช้น้ำมันดีเซล
แต่คนที่ขับมันนั้นใช้เพอร์วิทินขับเคลื่อนเรือดำน้ำแคระนี้ถูกใช้ในปี1944เรือพวกนั้นถูกวางแผนปฏิบัติการยาวนานถึง4วันและกว่า4คืนบางทีก็นานกว่านั้นมันชัดเจนว่าการนอนนั้นไม่ใช่ทางเลือกของคนขับเคลื่อน2คนเพื่อที่คุณจะได้เห็นถึงรายงานของการใช้ผลข้างเคียงของผลของมันผมมีวิดีโอให้คุณดูเราไม่ได้รับอนุญาตให้นอนหลับผมจำได้ว่าเราถูกเสนอให้ใช้เพอร์วิทินหลังจากนั้น5คืนเราไม่ได้นอนเลยผมเริ่มที่จะทำงานต่อไม่ได้ผมเลยพึ่งเพอร์วิทินผมสามารถตื่นได้ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ดีสำหรับผมเมื่อผมให้คำสั่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิศวกรรมของผมผมจะสั่งว่าให้ไปที่กราบขวาหยุดเครื่องยนต์หลังจากนั้นก็ยอมแพ้กับโซเวียตเดินทางด้วยความเร็วครึ่งหนึ่งแล้วก็เลี้ยวทางกลับซ้ายและไปต่อเขาเลยตอบว่าพวกนายกำลังสั่งคำสั่งที่เป็นไปไม่ได้ผมเลยบอกเขาว่าผมคิดว่าตัวเองกำลังขับรถบนท้องถนนและผู้หญิงโบกมือให้เราที่หน้าตามันเป็นอะไรที่ทำให้เราเสียสติในความเห็นผมนั่นแหละเป็นผลเสียในการใช้เพอร์วิทินนั่นแหละครับถึงแม้จะมีการแบนเพอร์วิทินกองทัพนาซีก็พยายามจะพัฒนายาตัวใหม่ที่มีฤทธิ์มากกว่าพวกเขาทดสอบมันกับทีมเรือดำน้ำแคระและผลของมันเป็นโศกนาฏกรรมยานี้ถูกเรียกว่า DIX หรือโดสหมายเลข9มันมีส่วนผสมของการผสมผสาน10อย่างของยา3แบบเพอร์วิทินแล้วก็โคเคนอย่างที่3ก็คือยูคาดอนออกซิโคเดนมอร์ฟีนที่มีแนวโน้มสร้างความเสพติดมาก DIX ถูกทดสอบกับทหารนาวี50นายยังไม่อิงผลทางวิทยาศาสตร์พวกเขาคาดว่ายานั้นจะช่วยเพิ่มความตื่นตัวได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่คนที่ใช้มันจะเจอกับภาพร้อนและควบคุมพาหนะของพวกเขาแบบไม่ถูกต้องเรือดำน้ำจะลอยไม่ได้ครับบางทีก็จมลงไปเลยเพราะคนขับไม่มีสติแล้วก็ปล่อยให้เรือจมลงไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ทะเลบอลติกเรือดำน้ำถึง10ลำที่ออกทะเลเพื่อทดสอบ DIX นั้นมีแค่4ลำที่สามารถรอดกลับมาได้ถึงที่นี่ครับนอกนั้นก็จมลงไปหมดทีมเรือดำน้ำที่เสียสละนั้นไม่ใช่เหยื่อกลุ่มเดียวของการค้นคว้าเรื่องยาสงครามนาซียังจัดการทำการทดสอบที่แปลกมนุษย์ทดสอบแบบนักโทษที่พวกเขาจะทำการประหารด้วยจากปี1936จนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในปี1945ผู้คนกว่า 200,000 คนถูกกักขังที่นี่ที่ค่ายกักกันแซกเซนเฮาเซนชาวยิวชาวยิปซีผู้รักร่วมเพศแรงงานทาสจากโปแลนด์และสหภาพโซเวียตและนักโทษสงครามของพันธมิตรจะถูกบังคับไปใช้แรงงานที่นี่พวกเขาตายไปหลักหมื่นและคนคุกบางคนถูกใช้เป็นหนูทดลองชัดเจนว่าค่ายนี้มีส่วนร่วมในการทดลองทางการแพทย์และการใช้ยาภายใต้แนวคิดที่ว่าอบายมักฟรายหรืองานที่ทำให้เราเป็นอิสระฉันได้นัดจากใครบางคนที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังได้ขอได้ดูรอบๆหน่อยดร.เลขอบคุณมากที่มาเจอผมนะครับ
ที่นี่มีการทดสอบการใช้ยาแบบใหม่ใช่ไหมครับว่าไงครับมีการทดสอบทางการแพทย์หลายอย่างจะถูกทำในค่ายกักกันค่ะเพราะว่าในค่ายกักกันนั้นทำให้หมอเยอรมันมีโอกาสในการทดสอบอะไรก็ตามแบบไม่ต้องคำนึงถึงมนุษยธรรมหรือว่าจรรยาบรรณนะคะเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องขอสิ่งที่จะถูกนำมาทดลองนั้นพวกเขาไม่ต้องสนใจว่าสิ่งที่พวกเขาจะใช้ทดลองนั้นเป็นยังไงเป้าหมายเดียวก็คือการทำการทดลองเท่านั้นนะคะจุดนี้ของค่ายกักกันนั้นแปลกมากมันมีหินในทางเดินอยู่เต็มไปหมดเลยผมนึกภาพได้เลยนี่เป็นของยุคใหม่แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมไม่รู้เลยว่าจะอธิบายยังไงที่นี่นอกจากว่ามันจะเป็นสวนหินของนาซีมีทั้งหินภูเขาไฟมีสิ่งที่เป็นเหมือนกับก้อนคอนกรีตบางพื้นอื่นๆก็เหมือนกับจะเป็นทรายแล้วก็หญ้าแล้วมันมีอยู่เต็มไปทั่วพื้นเลยพื้นที่กึ่งวงกลมนี่แหละผมไม่รู้เลยว่ามันมีไว้ใช้ทำอะไรแล้วความเชื่อมโยงระหว่างค่ายกักกันนี้กับตัวยาใหม่มันคืออะไรกันแน่ครับบอกได้ไหมครับน่าจะเป็นการทดสอบกับเส้นทางทดสอบรองเท้านะคะเมื่อเริ่มสงครามประเทศอื่นๆเริ่มเลิกส่งออกหนังสัตว์มาที่เยอรมนีบริษัทเยอรมันจะต้องสร้างหนังปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะให้กองทัพนาซีมีรองเท้าบูทใส่ที่แซกเซนฮาวเซนนั้นกลุ่มคนของคุกจะถูกสั่งให้ใส่รองเท้าที่ทำมาจากหนังปลอมแล้วก็เดิน25ไมล์ต่อวันโดยไม่หยุดและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาทำได้แต่พวกเขาไม่รู้ว่าร่างกายของพวกเขานั้นมีส่วนผสมระหว่างโคเคนออกซิโคเดนและเพอร์วิทินผสมอยู่ด้วยฉันมีหลักฐานถึงคนคุกโปแลนด์นะคะเขาคือทาดุสโกเดกีค่ะกองทัพสมนั้นประกอบไปด้วยคน120-130คนเราเดินโดยใส่รองเท้าพวกนี้ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบสารเสพติดผมถูกเลือกผมจะไม่ได้ว่ามีรายละเอียดอะไรพวกนั้นให้เราเสพสารบางอย่างหลังจากนั้นเราเดินประมาณ24ชั่วโมงที่จตุรัสโดยไม่จบมันมาจากฤทธิ์ของยาแน่นอนคนหนึ่งจะเดินทางทั้งวันทั้งคืนกระทั่งเราไปถึงวันถัดไปจะมีคนหนึ่งมาดึงตัวเราออกไปเพื่อที่จะตรวจชีของเราเฮ้มีทางหินเต็มไปหมดเลยมีหินทุกแบบแล้วมันก็เป็นเส้นทางกึ่งวงกลมไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรกันแน่มันเป็นทางเดินสำหรับการเดินทดสอบคนโคกจะต้องเดินผ่านบริเวณนี้เพื่อจะดูว่ารองเท้าหนังจะมีคุณภาพขนาดไหนกันแน่และทนได้แค่ไหนกันเพื่อทดสอบรองเท้าอย่างนั้นเหรอรองเท้ารวมไปถึงยาด้วยไงแสดงว่าหลังจากที่ได้ใช้พูวิทินพวกเขาไม่ยอมเลิกใช้ยาพวกเขาจะทดสอบยาใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อจะหาทางออกพวกเขาไม่สนผลข้างเคียงไม่สนการเสพติดยาพวกเขาแค่อยากจะให้คนทำงานหนักให้ได้มากที่สุดโชคดีที่สงครามนั้นจบก่อนที่นาซีจะได้สั่งยาตัวใหม่ออกมาให้ทหารของเขาใช้เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้เริ่มต้นยาไอซ์ในแบบของนาซีนั้นช่วยพวกเขาได้รับชัยชนะที่เป็นหนึ่งในชัยชนะที่น่าทึ่งที่สุดแต่ตอนจบสงครามทหารนาซีได้กลายเป็นคนติดยาอันตรายที่พวกเขาต้องเสพมันอยู่เพื่ออยู่รอดนาซีใช้ชีวิตคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนในการหายาที่จะเปลี่ยนให้คนธรรมดาเป็นเครื่องจักรสงครามมันเป็นชีวิตของคนที่อยู่ในค่ายกักกันและชีวิตของทหารทัพหน้าของพวกเขาเองทั้งหมดเป็นเหยื่อของระบบการปกครองที่ไร้เมตตาและพร้อมจะใช้ชีวิตของทุกคนเพื่อที่จะครองโลกตามฝันของเขา